สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่านิพิษขยี้ความเก่ากับความอ่อนหัดก้าวไกลเหมือนลิงเล่นไม่ขีดไฟสุดท้ายก็เผาตัวเองเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนิพิษอินทรสมบัติแกนนำจากพรรคพลังประชารัฐนิพิษได้โพสต์ข้อความลงใน facebook โดยใช้หัวข้อว่าความเก่ากับความอ่อนหัด เนื้อหาใจความมีดังต่อไปนี้นะครับนิพิษบอกว่าความเก่าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือไม่สร้างประเด็นที่ประชาชนไม่สบายใจเช่นไม่พูดถึงมาตรา112เช่นไม่พูดถึงการแยกดินแดนเช่นไม่พูดถึงการเปลี่ยนวันชาติแต่ความอ่อนหัดของพรรคก้าไกลเนี่ยคือจะยกเลิกมาตรา112ส่งสมาชิกร่วมเสวนาเรื่องการแยกดินแดน สมาชิกระดับแกนนำเสนอให้เปลี่ยนวันชาติจากวันที่5ธันวาคมเป็นวันที่24มิถุนายนพักเก้าวไกลเนี่ยอ่อนหัดเข้าไปอีกนะครับเมื่อเสนอประเด็นที่อ่อนไหวชนนี้แล้วเนี่ยยังบากหน้าไปขอความเห็นชอบจากสอวอเพื่อให้เลือกพักของตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็อ่อนหัดทะลุซอยถึงขนาดขอให้ฝ่ายค้านเนี่ยเลือกตอนเป็นนายกรัฐมนตรีผมถามหนยนะครับ มีประเทศไหนบ้างไหมครับที่ฝ่ายค้านเขาเลือกฝ่ายตรงข้ามให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วตัวเองก็เดินกลับมานั่งเป็นฝ่ายค้านมีไหมครับพักก้าวไกลบริหารอํานาจไม่เป็นนะครับผมต้องใช้คําว่าเห่อเหมิมคึกขนองเหมือนกับลิงเล่นไม่ขีดไฟนั่นแหละครับสุดท้ายก็จะเผาตัวเองอย่าฝันเลยครับว่าจะมานั่งเป็นฝ่ายค้านผมขอยกตัวอย่างนะครับข้อเขียนของมาคิวเวอรี่เตือนใจเอาไว้บอกว่า อย่าปล่อยศัตรูที่คิดว่าอาจจะมาทำร้ายในภายหลังถ้าเกิดเป็นสำนวนหนังกำลังภายในเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณจะถูกสลายเครตวิชากลายเป็นคนธรรมดาที่จะต้องเดินออกนอกด่านไปเอวังก็มีด้วยประการลาชนีแหละครับ